นี่นะคะวันนี้นุดีก็ได้เข็มทอง2หัวมาแล้ววันนี้นุดีก็จะใช้เบอร์4นะคะ4ทับ0นะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะให้ใช้เป็นเส้นใหญ่อันนี้เพราะว่านุดียังใช้ไหมพรมของที่อเมริกามันก็จะใหญ่กว่า4พลายที่เมืองไทยอยู่นะคะก็ถ้าใครที่ถักตามก็ใช้เส้นใหญ่นะเริ่มต้นด้วยการถักห่วงโซ่ขึ้นมา8ห่วงโซ่นะนี่นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด8ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมนะคะเชื่อมต่อเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยทีนี้แล้วเราจะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นี่นะคะ3ห่วงโซ่จากนั้นเราจะถักลายถักพอ1คอนะคะหรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าลายถัก F ให้ถักลงไป16หลักในวงกลมที่เราสร้างขึ้นมา16หลักนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด16หลักแล้วก็จะเชื่อมต่อลงบนห่วงโซ่ที่3ที่เราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อเราได้3ห่วงโซ่แล้วเราจะลงซ้ำในจุดเดิมนะคะเกี่ยวไหมก่อนแล้วก็สอดเข้าไปในจุดเดิมแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะตอนนี้เราได้3เส้นบนเข็มเราก็จะเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดลงไปในจุดเดิมแล้วก็ดึงไหมออกมาก็จะได้5เส้นบนเข็มทีนี้เราก็จะรวบนะคะไหมผ่านทั้ง5เส้นนี่นะก็รวบไหมผ่านทั้ง5เส้นจากนั้นก็ถักไป4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะเว้น1ห่วงด้านล่างตรงนี้หลัก F หลักนี้เนี่ยเราจะเว้นเราจะมาลงในหลักถัดมานะคะหลักถัดมาตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมเกี่ยวไหมก่อนสอดเข้าไปในหลักดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งนึงสอดเข้าไปในหลักเดิมดึงไหมขึ้นมาได้5เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งนึงสอดเข้าไปในห่วงเดิมดึงไหมขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยเราจะได้7เส้นบนเข็มเพราะเมื่อกี้ในตรงนี้เนี่ยเราถัก3ห่วงโซ่ขึ้นมาเราก็เลยถักแค่5เส้นบนเข็มแต่ว่าตรงกลุ่มเนี่ยเราจะต้องการ7เส้นบนเข็มนะคะก็รวบไหมผ่านทั้ง7เส้นแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่ก็เว้น1หลัก F เพื่อที่จะลงเม็ดข้าวโพดเม็ดถัดไปในหลักถัดมาตรงนี้ก็เกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปนี่นะคะ3ห่วง3เส้นเกี่ยวไหมสอดเข้าไปดึงขึ้นมา5เส้นบนเข็มนี่นะ5เส้นแล้วก็อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้ทั้งหมด7เส้นนี่นะคะก็7เส้นบนเข็มนะแล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง7เส้นแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่นี่นะคะก็เว้นหลักถัดมาแล้วก็มาลงที่หลักถัดมาตรงนี้ทำเหมือนเดิมให้จบแถวนะคะทีนี้เนี่ยนุดีก็จบแถวแล้วจบที่4ห่วงโซ่พอจบที่4ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะทำการเชื่อมต่อกับบนตรงนี้ที่เรารวบของกลุ่มแรกตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะคะเราได้ทั้งหมด8กลุ่มนะที่เราถักไปในแถวที่2เมื่อกี้ทีนี้เราจะถัก6ห่วงโซ่นะคะ6ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงบนกลุ่มเม็ดข้าวโพดที่เราสร้างขึ้นมาในแถวที่2ก็ถัก X ลงไปแล้วก็ถัก6ห่วงโซ่อีกแล้วก็ถัก X
ลงบนกลุ่มเม็ดข้าวโพดนี่นะคะตรงนี้เรามีทั้งหมด8กลุ่มนะคะเราก็จะลง x 8ครั้งระหว่างกลุ่มเราก็ลง6ห่วงโซ่นี่นะคะ6ห่วงโซ่แล้วก็ x ก็6ห่วงโซ่อีกแล้วก็ x ถักให้รอบงานที่เราถักในแถวที่3นี้เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นุ้ดีก็จะลง x ในข้าวโพดเม็ดที่8เม็ดสุดท้ายแล้วก็ถักแค่3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราจะลงลายถักพอ1คอลงบนข้าวโพดเม็ดแรกที่เราเริ่มต้นตรงนี้ก็ถักพอ1คอลงไปนี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้อยู่ตรงกลางของเปรียบเหมือน6ห่วงโซ่ตรงจุดอื่นๆนะคะเราก็เหมือนได้อยู่ตรงกลางของ6ห่วงโซ่ทีนี้เราก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะถัก F ลงไป4หลักตรงนี้ตรง F หลักที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ F หรือว่าลายถักพอ1คอนะจะถักลงไป4หลักหลักที่1นี่นะคะหลักที่2แล้วก็หลักที่3แล้วก็หลักที่4นี่นะคะ4หลักแล้วเราก็จะถัก3ห่วงโซ่นะคะต่อจาก4หลักตรงนี้อันนี้ให้ดูก่อนจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ถัก3ห่วงโซ่พอถัก3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็จะถัก x ลงตรงกลางของ6ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ถัก x ลงไป1หลักเราก็ถัก3ห่วงโซ่อีกแล้วก็ตรง6ห่วงโซ่ตรงเนี้ยเราจะถักพอ1คอลงไป5หลักพอ1คอหรือว่าลายถัก F นะคะ5หลักนี่นะคะเมื่อได้5หลัก F แล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไป5หลักตรงจุดเดิมนี้เลยนะคะซ้ำลงไปเพื่อเป็นการสร้างมุมขึ้นมานะคะ F 5หลักก็ถักลงไปนะคะนี่นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้เป็นการสร้างมุมทีนี้เราก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็6ห่วงโซ่ถัดมาเราก็จะลงแค่ x ลงไป1หลักนี่นะคะ x 1หลักแล้วก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่เพื่อที่จะมาทำมุมเพิ่มอีกตรงนี้ก็ถัก 5f ลงไป f 5หลักนะคะเมื่อเราถัก F 5หลักแล้วเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้คือเราจะสร้างมุมอีกเราก็จะถัก3ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไปอีก5หลักนะนี่นะคะตอนนี้นุ้ดีก็ได้5หลักแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็3 F 5หลักลงไปตรงจุดนี้นี่นะคะก็ถักลงไป F 5หลักหรืออีกชื่อก็คือพอ1คอนะคะพอ1คอถักลงไป5หลักเลยเพื่อเป็นการสร้างมุมอีกนี่นะคะก็ได้มุมที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ถักมาให้ได้มุมที่3แล้วก็มาจบที่มุมที่4ที่เราเริ่มได้ครึ่งนึงแล้วนะนี่นะคะตอนนี้ดีก็มาถึง x จุดสุดท้ายแล้วก็3ห่วงโซ่เพื่อที่จะลง F 5หลักสุดท้ายตรงมุมที่4ที่เราเริ่มแล้วครึ่งหนึ่งอ
นี่นะคะตอนนี้ก็ได้ F ทั้งหมด5หลักก็ถักมาแค่1ห่วงโซ่นะพอถัก1ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะถักลายทาง F ลงไปที่ห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มนี่นะคะตรงมุมนี้เลยก็ถัก F ลงไปนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับแถวที่4นะพอจบแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มแถวที่5ด้วย3ห่วงโซ่ขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยเราจะถัก F ลงตรงจุดนี้นะคะทาง F 4หลักนี่นะคะทีนี้พอเราได้ F ทั้งหมด4หลักแล้วเราก็ถัก4ห่วงโซ่นะคะพอถัก4ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะถัก X ลงใน3ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ถัก X ลงไปเราก็ถัก3ห่วงโซ่3ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ข้างนี้ตรง3ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก Xเราก็ถัก4ห่วงโซ่อีก4ห่วงโซ่แล้วก็ตรงมุมตรงเนี้ยเราจะลง F 5หลักนี่นะคะพอได้ F 5หลักก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็3 5 FF5 หลักนะคะลงในจุดเดิมตรงมุมเพื่อสร้างมุมอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะ F5 หลัก5หลักเราก็ถักเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือ4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน3ห่วงโซ่ของแถวที่4เมื่อกี้ตรงนี้ลง X เสร็จแล้วก็ตรงนี้3ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน3ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก4ห่วงโซ่แล้วก็มามุมข้างนี้นี่นะคะให้ดูก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะถัก4ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลง F5 หลักในมุมนี้แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไปแล้วก็อีกทีนึงก็4ห่วงโซ่แล้วก็ลง X นี่นะคะก็จะเหมือนกันถักให้รอบมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นดีจะกลับมาอีกทีตรงจุดนี้นะนี่นะคะนุ่นดีก็มาจบที่ F 5หลักสุดท้ายของมุมที่เราจะจบเมื่อกี้เราเริ่มไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่นะคะก็ถัก3ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่หลักที่เราเริ่มต้นนี่นะคะก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะนี่นะคะนุ่นดีก็ขอเปลี่ยนมาที่สีน้ำเงินนะคะนุ่นดีถักไว้สีน้ำเงินและสีเขียว2สีเลยก็มาที่แถวที่6นะแถวที่6เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสีขาวถ้าใครอยากเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องตายตัวล็อกสีเหมือนนุ่นดีก็เริ่มต้นด้วย3ห่วงโซ่นะคะแต่ว่าเราก็จะล็อกไว้ที่มุมก่อนนี่นะคะ1ห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มแล้วก็ลื่นห่วงขึ้นมาล็อกตัวงานไว้ก่อนแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่3ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไป2หลักในมุมที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะเมื่อได้ F 2หลักเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่เราเนี่ยก็ถัก3หลัก F ใน3ห่วงโซ่ใน4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่ตรงนี้ถัก F ลงไป3หลักน
ี่นะคะเมื่อได้ F 3หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 3หลักลงไปใน3ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะ F 3หลักทีนี้ก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 3หลักใน4ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ต่อด้วย2ห่วงโซ่นะคะก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 3หลักในมุมตรงนี้นะคะ F 3หลักเราก็ต่อด้วย3ห่วงโซ่นะเพื่อสร้างมุมขึ้นมาตรงนี้3ห่วงโซ่นะคะพอ3ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก3หลักในมุมตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างมุมขึ้นมาเนี่ยค่ะเมื่อได้ F 3หลักแล้วเนี่ยก็ถัก2ห่วงโซ่2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไป3หลักใน4ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะเราก็จะกลับมาเหมือนตรงริมเมื่อกี้นะก็ถักแบบนี้ไปให้รอบงานนะพอจะเข้าใจนะคะในแถวที่6ง่ายๆนะคะนี่นะคะวางให้ดูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ F 3หลักเราก็จะทักนี่นะคะเหมือนตรงนี้ F 3หลักเราก็ต่อที่2ห่วงโซ่แล้วก็ F 3หลัก2ห่วงโซ่แล้วก็ F 3หลักก็2ห่วงโซ่แล้วก็ F 3หลักก็ตรงมุมเนี่ย3ห่วงโซ่นะตรงนี้ที่แตกต่างก็ถักมาให้ถึงตรงจุดนี้แล้วนุ่นดีจะกลับมาคีย์ตอนที่เราจบแถวเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นุ่นดีก็จบแถวที่นี่แล้วก็นี่นะคะให้ดูใกล้ๆก็แค่เชื่อมต่อง่ายๆนะคะถักมา1ห่วงโซ่2ห่วงโซ่3ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมต่อนะคะด้วยการถักเลื่อนห่วงสอดเข้าไปแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็ตัดไหมแค่นั้นนะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้นุดีด้วยนะแล้วก็มาติดตามกันว่าครั้งต่อไปนุดีจะนำผลงานชิ้นเนี้ยมาทำเป็นอะไรมารอรับชมในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ